สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เป็นช่วงเช้านะคะวันศุกร์นะคะก็คือกำลังจะเตรียมตัวสิวาไปโรงเรียนนะคะแล้วเช้านี้นะคะก็คือเด็กฝรั่งจะทานอะไรก็คือทานซีเรียลนั่นเองนะคะซีเรียลเด็กฝรั่งเนาะก็จะไม่ได้ทานข้าวตอนเช้านะคะอาจจะมีบางท่านทานนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยทานก็จะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบนะคะเราก็จะให้มีซีเรียลหรือว่าจะเป็นโทสต์นั่นคือขนมปังปิ้งนะคะแต่วันนี้ซิวาน่าจะทานซีเรียลนั่นแหละก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะมีเป็นข้าวเป็นข้าวสาลีนี่แหละแล้วก็ใช่ไหมน่าจะเป็นข้าวสาลีวีทบิสกิตวิตาบิทเขาเรียกวิตาบิทนะคะก็จะเป็นใส่นมเดี๋ยวเราจะมันจะเป็นก้อนๆมานะคะแล้วก็เอาไปใส่นมแล้วก็เราเอาไปเวฟนิดหนึ่งนะคะก็แล้วก็ใส่น้ำตาลเท่านั้นเองเราไม่ได้มีผลไม้นะคะบางท่านก็ใส่ผลไม้เนี่ยแต่พิมพ์ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโทสต์แล้วแต่เขาก็จะกินไม่กินอะไรนี้ส่วนพิมพ์ก็กินเหมือนกันนะคะซีเรียลไม่ได้กินข้าวตอนเช้านะคะกินซีเรียลทุกเช้านั่นแหละค่ะซีเรียลกับนมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กลับมาก็จะเป็นกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะดูตอนนี้7โมงจะ8โมงแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะเกือบกำลังจะขึ้นแล้วล่ะน่าจะขึ้นประมาณ8โมงนิดๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้มาประมาณ7โมง40 7โมง35นะคะก็คือได้เวลาที่จะต้องรีบแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศไม่ใช่ช่วงนี้ตั้งแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนตุลาหรือเปล่าที่เวลามันเปลี่ยนจากประเทศไทยนะคะห่างจากประเทศไทยอังกฤษห่างจากประเทศไทย7ชั่วโมงแล้วนะคะถ้าที่เมืองไทยถ้าตอนนี้ก็จะมาน่าจะบานบ่าย2แล้วเนาะ7ชั่วโมงบ่าย2ครึ่งที่อังกฤษก็7โมงครึ่งนะคะก็เลยช่วงเช้าก็จะเนี่ยค่ะเร่งรีบนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็ประมาณรอรถเมย์ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าพิมพ์มีแอปอยู่มีแอปว่ารถเมย์มันจะมาตอนไหนถึงป้ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ต้องวอรี่อะไรนะคะเดินจากบ้านไปถึงป้ายรถเมย์ก็ประมาณ3นาทีไม่ไกลนะคะก็ค่อยชั่วหน่อยวิตาบิทเป็นก้อนอย่างนี้เดี๋ยวใส่นมเข้าไปมันก็จะอืดนะคะแต่ตอนนี้กำลังเวฟให้ลูกชายอยู่อะไรลูกไม่แป๊บ your bad หมามีไว้ตรงไหนแล้วเนาะซีเรียลตอนเช้านะคะเหมือนโจ๊กเลยตอนนี้สาวน้อยตื่นแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์ให้เขาทานนมให้ดื่มนมตอนเช้าก่อนแล้วก็ให้เขากินซีเรียลตามไป
ซีเรียลเขาก็จะไม่กินใส่นมเขาก็จะเคี้ยวกุ๊กกุ๊กกับไปเลยนะคะกลับมาพิมถึงได้ทำกับข้าวให้เขากินทีนึงได้เวลาไปส่งลูกแล้วนะคะเตรียมตัวเรียบร้อยชุดรัดกุมมากเพราะว่าวันนี้ประมาณก็ไม่หนาวมากนะคะประมาณ7องศาก็โอเคเราก็มีเฟอร์นะถ้าฝนตกเราก็แบบนี้แต่วันนี้ฝนไม่ตกหรอกอากาศดีอยู่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสว่างสวยแล้วข้างนอกสนามหญ้าดีนะที่ตัดแล้วเนี่ยไม่งั้นนะโอ้รกมากเลยอะแต่ว่าตัดนานแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแล้วค่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วเพราะว่าหน้าหนาวหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้าหน้าร้อนอะโอ้ต้องตัดทุกอาทิตย์เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกแล้วนะคะไปโรงเรียนไปรถเมย์ก็จะมาประมาณอีกประมาณ10นาทีโอเคเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไป